สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพื้นบ้านตัวเองเพื่อความยั่งยืนนะครับก็วันนี้เป็นอีกอันนึงนะครับที่เขาเรียกว่าอีกหนึ่งคำถามที่เราหยิบคำถามนะครับจากคอมเมนต์ใน YouTube นะครับเอามาตอบคำถามท่านสมาชิกก็จริงๆแล้วตัวนี้จะตอบให้ตรงคำถามเลยสำหรับการที่สมาชิกถามมานะครับแต่ก็คือขอเล่าเรื่องของรายละเอียดเพื่อที่ทุกท่านที่ยังไม่ได้รับทราบเรื่องของข้อมูลการขยายพันธุ์ของมะม่วงเนี่ยจะได้เข้าใจถึงรายละเอียดก่อนที่จะสรุปให้ฟังนะครับเพราะว่าของผมต้องมีที่มาที่ไปก่อนนะครับก่อนที่จะสรุปให้ฟังเพราะว่าถ้าจะมาสรุปมันก็เป็นเหมือนคลิปสั้นๆแต่ว่าหลายท่านที่เพิ่งเข้ามาเขาเรียกว่าเป็นมือใหม่แห่งวงการที่จะปลูกมะม่วงเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับก็เลยจะต้องมีรายละเอียดก่อนที่จะสรุปให้ฟังนะครับก็ต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับอธิบายไว้ก่อนไม่ใช่ว่ามีเขาเรียกว่าคำถามนิดเดียวแต่ทำไมถึงพูดหลายแบบเยอะมากบางคนก็บอกว่าเอ้ยน้ำเยอะเนี่ยผมก็เลยต้องบอกให้เข้าใจว่าจริงๆมันต้องมีที่มาที่ไปเล่าที่มาที่ไปให้ฟังก่อนนะครับแล้วก็มาสรุปให้ฟังไม่งั้นนะครับหลายคนเข้ามาก็เหมือนที่ผมบอกมันจะไม่เข้าใจนะครับเริ่มกันเลยคือสมาชิกได้มาคอมเมนต์ไว้นะครับแล้วก็ถามว่าระหว่างปลูกมะม่วงแบบเสียบยอดกับมะม่วงแบบทาบกิ่งแบบไหนนะครับจะออกผลได้ไวกว่ากันนะครับผมต้องอธิบายอย่างนี้นะครับคือด้วยลักษณะการที่เขาเรียกว่าปลูกแล้วเนี่ยมันมีที่จะสามารถเทียบกันได้ก็คือถ้าเราทาบกิ่งมะม่วงจากที่เขาเรียกว่ากิ่งที่เท่ากันเช่นนะครับผมทาบกิ่งนี้ออกไปนะครับแล้วเอาไปปลูกนะครับก็ออกสตาร์ทด้วยความสูงที่เท่ากันเสียบยอดจากต้นที่เท่ากันนะครับแล้วเอามาปลูกโดยใช้ระยะเวลาเท่าๆกันนะครับจะสามารถที่จะเทียบกันในเรื่องของการติดผลได้จากประสบการณ์โดยตรงที่ผมปลูกนะก็คือ1เลยเนี่ยจากการที่เฝ้าเก็บข้อมูลมานะครับจะพบว่ามะม่วงเสียบยอดที่เป็นดังที่เห็นนะครับที่อยู่ตรงนี้ก็คือจะเทียบให้ดูก็คืออันนี้มะม่วงเสียบยอดนะครับปลูกประมาณต้นนี้ประมาณ8เดือนปลูกที่ความสูงประมาณ70เซนครับแล้ว8เดือนจากการบำรุงดูครับผมสูง175ครับตัวนี้ขึ้นไปแล้วก็น่าจะประมาณ2เมตรคราวนี้เรามาดูในเรื่องของมะม่วงแบบทาบกิ่งอันนี้ทาบกิ่งแต่จะเป็นแบบทาบแบบไซส์ใหญ่มาแต่ถ้าเราเอาแบบไซส์ที่เป็นแบบไซส์รองๆกิ่งเล็กๆเอามาปลูกถ้าเกิดเราเทียบกันแบบเท่าๆกันนะครับลักษณะมะม่วงที่จะเป็นทาบกิ่งเนี่ยจะช้ากว่ามะม่วงที่แบบเสียบยอดมาเพราะว่าแบบเสียบยอดมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าที่จะให้ดูให้เทียบกันก็คือตรงนี้นะครับที่อยากให้ดูรายละเอียดก็คือว่าแผลที่เขาจะเลี้ยงต้นนะครับแผลที่เขาจะเลี้ยงต้นเนี่ยก็คือมันจะกลืนแล้วมันจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วมันก็จะส่งน้ำเลี้ยงขึ้นไปซึ่งตัวนี้ก็จะเห็นว่ามันไม่มีการแตกข้างนะครับแล้วก็จะเป็นเนื้อเดียวกันขึ้นไปเลยต้นนี้น่าจะเป็นมะม่วงซิลเนี่ยลองมาดูมะม่วงอับปิงนี่ก็เหมือนกันอันนี้จะเห็นรอยชัดกว่าครับที่อยากให้เห็นก็คือนี่ครับใช้เป็นแบบฝานบวบครับที่ผม เคยพาทำแต่ตัวนี้จะเป็นการใช้แบบพาราฟิล์มครับเนี่ยจะเห็นรอยชัดต้นนั้นมันกลืนละอันนี้ก็เป็นอัปปิงครับสูงเท่าผมก็ประมาณ175ก็ปลูกระยะเวลาใกล้เคียงกันแต่ถ้าเกิดเราดูในเรื่องของมะม่วงแบบทาบกิ่งก็คือเขาติดลูกแล้วเพราะว่าเราทาบแบบกิ่งใหญ่มาแต่ถ้าเกิดเราทาบแบบเล็กเท่ากันมานะครับก็จะโตช้ากว่าจากที่การปลูกของผมนะครับก็คือจะโตช้ากว่าแล้วต้นแบบเสียบยอดเนี่ยก็จะออกลูกไวกว่าเพราะว่าต้นเขาพอพร้อมสะสมอาหารได้เพียงพอเหมือนมะม่วงต้นนี้นะอันนี้คือมะม่วงซิลอันนี้มะม่วงซิลชื่อสายพันธุ์ก็คือเขาโตไวมากคือพอครบฤดูนะครับหมายถึงว่าเนี่ยเขาจะเข้าสู่จะครบปีที่ปี2565เนี่ยแล้วจะเข้าสู่ฤดูมะม่วงในช่วงท้ายปี2565เนี่ยเขาก็จะพร้อมติดลูกเลยนะครับก็ถ้าเกิดเราปลูกแบบทาบกิ่งมาเนี่ยทาบกิ่งก็อาจจะยังโตช้ากว่านิดนึงจากการเทียบประสบการณ์โดยตรงในสวนนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างของผมนะครับถ้าเป็นกิ่งไซส์ใหญ่มาก็จะเทียบกันไม่ได้นะครับถ้าเกิดเทียบกัน1ต่อ1นะถ้าเทียบไซส์ใหญ่แบบนี้คือมันออกลูกมาแล้วนะครับคือออกลูกเลยปลูกปั๊บออกลูกเลยนะครับแล้วสามารถที่จะให้ผลผลิตได้ทันท่วงทีเนี่ยครับเดี๋ยวผมโชว์ก่อนปีนี้ปึ๊บปลูกปั๊บได้กินลูกที่จริงปลูกพอปลูกเสร็จปั๊บกินลูกเลยนี่สวยไหมครับเป็นมะม่วงกุ้ยเฟยนะครับกุ้ยเฟยนี่ครับห่อโดยถุงคาร์บอน
สวยไหมครับนี่ใหญ่มากนะครับจากการที่ผมพาทำปีที่ผ่านมานะครับว่าเทคนิคอะไรผมแบ่งปันให้หมดแล้วนะครับหลายคนประสบความสำเร็จก็แชทมาขอบคุณกันใหญ่เลยนะครับดีใจที่ได้ทำมะม่วงได้ประสบความสำเร็จเป็นมะม่วงอีกตัวนึงที่ผมว่าที่น่าปลูกนะครับกล้วยเฟยและลูกใหญ่รสชาติดีด้วยขอห่อไว้ก่อนเดี๋ยวตากล้องจะมาเด็ดของผมไปทำพริกเกลือให้ได้เลยนะครับก็จากการที่ผมได้เก็บคำถามจากคอมเมนต์นะครับมาตอบกันในวันนี้ก็คิดว่าน่าจะครบนะครับสำหรับรายละเอียดที่สมาชิกท่านหนึ่งได้ถามมาว่าระหว่างปลูกมะม่วงแบบเสียบยอดกับทาบกิ่งแบบระยะความสูงที่เท่าๆกันอันไหนจะโตไวกว่ากันก็จากที่ประสบการณ์ของผมก็คือแบบเสียบยอดครับจะโตไวจะพุ่งไวกว่าแล้วก็ไม่ใช่แค่ข้อมูลจากผมนะครับจะมีลูกค้าของผมอีกท่านนึงเป็นสวนใหญ่เลยอยู่ที่ลำพูนแวะไปเที่ยวชมได้เพราะว่าสวนนี้สั่งมะม่วงกุ้ยเฟยไปลงเป็น100กิ่งเหมือนกันปีนี้เขาส่งรูปมานะครับสูงเท่าผมแต่ว่ากุ้ยเฟยของเขาเนี่ยติดดกมากนะครับแล้วสวยงามเลยว่าต้นเท่าของผมเนี่ยแต่ว่าเขาไว้ลูกละของเขาโคนจะใหญ่กว่านะครับก็ต้นเขาดูแลได้ดีมากนะครับแล้วก็ต้นใหญ่แล้วก็พร้อมที่จะติดผลปีนี้เขาก็เลยได้ผลผลิตต้นนึงก็ตกเฉลี่ยปีแรกประมาณสัก 20-30 ผลเพราะว่าจะไว้ผลเหมือนที่ผมเปิดให้โชว์ให้ดูนะครับก็คือไว้ผลเฉพาะที่ผลที่เป็นสวยๆแล้วคัดเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะเขาเรียกว่าได้มะม่วงที่มีคุณภาพออกไปก็คิดว่าวันนี้ตอบคำถามให้ครบหมดแล้วนะครับแล้วก็เล่ารายละเอียดให้ฟังด้วยว่าจากประสบการณ์ที่ปลูกมาความแตกต่างของมะม่วงทั้ง2อย่างในเรื่องของการขยายพันธุ์เนี่ยว่าแบบไหนมันโตไวกว่ากันก็เอาจากประสบการณ์มาถ่ายทอดในวันนี้วันนี้ก็ต้องขอคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางสวนลีลาวดีเนี่ยจะนำมาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องขอบคุณและสวัสดีครับ